สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566ข้อมูลพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการอยู่ณวันที่22กุมภาพันธ์2566จำนวน86พรรคการเมืองพบว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคเดียวที่สามารถส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ได้ครบ77จังหวัดตามมาด้วยพรรคก้าวไกล76จังหวัดพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยมีจำนวนเท่ากันคือ75จังหวัดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก4เดือนและปรับ 10,000 บาทนายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามองความขัดแย้งระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกับนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าที่เพิ่งจบลงไปว่าเป็นเรื่องดีเพราะทั้งคู่จะได้เรียนรู้และเติบโตกับสถานการณ์ซึ่งทั้งคู่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะปรับความเข้าใจกันและถอยกันคนละก้าวยืนยันว่าไม่ใช่การสร้างกระแสพายุหิมะหลายลูกพัดถล่มในหลายพื้นที่ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนหิมะสูงเฉลี่ยกว่า60เซนติเมตรรวมถึงมีกระแสลมแรง55ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการจราจรทำให้ไม่สามารถเดินทางสัญจรโดยรถยนต์ได้และเที่ยวบินพาณิชย์ถูกระงับถึง 1,000 เที่ยวบิน